เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมสิภพ Channel เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเอาต้นไม้หรือบอนสีเข้าขุงอบวันนี้ผมมีคำตอบให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันครับติดตามรับชมกันเลยครับพูดถึงการเอาต้นไม้อบใส่ถุงพลาสติกใสแบบนี้มีชื่อเรียกหลายอย่างบางคนจะเรียกว่ากางชันแบบอบถุงกางชันแบบควบแน่นวิธีแบบนี้เหมาะสำหรับต้นไม้ที่ระบบรากยังไม่แข็งแรงอย่างเช่นเพิ่งย้ายกระถางใหม่เพิ่งปักชันและแต่งกอแบ่งหน่อเพราะถ้าเรารื้อรากเปลี่ยนดินปลูกใหม่ต้นไม้จะมีอาการใบเสาใบเหี่ยวนั่นเองเนื่องจากรากได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งการใส่ถุงพลาสติกแบบนี้จะลดการคายน้ำที่ปากใบเนื่องจากระบบรากยังดูดน้ำหาอาหารได้ไม่เต็มที่หากมีการเปิดปากถุงก่อนปล่อยให้ลมโกกถ้าความชื้นในอากาศไม่เพียงพอจะทำให้มีการคายน้ำมากกว่าการดูดน้ำจากทางรากต้นไม้ก็จะเหี่ยวรากจะเจริญได้ช้าลงวิธีแบบอบนี้จึงเป็นวิธีที่ทำให้การปักชันง่ายขึ้นเป็นโอกาสดีที่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการนำบอนสีที่เพิ่งล้างดูรากเปลี่ยนดินไปเข้าถุงอบเนื่องจากมีปัญหาดินงั้นไม่โตไม่แข็งยอดใหม่ต่อจากคลิปที่แล้วหากใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปรับชมกันได้เลยนะครับหลายคนคงเข้าใจผิดคิดว่าต้นไม้ทุกชนิดเมื่อเหี่ยวเฉาจะต้องนำมาเข้าถุงอบแล้วอาการจะดีขึ้นกระบวนการการสร้างความชื้นในอากาศการอบถุงจึงไม่เหมาะสำหรับต้นไม้ทุกต้นโดยเฉพาะต้นที่ป่วยเนื่องจากได้รับน้ำมากเกินไปเช่นต้นไม้ที่เป็นเชื้อราเน่าจากการรดน้ำมากหากนำไปใส่ถุงอบจะยิ่งมีอาการหนักมากขึ้นต้นบอนสีเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงและเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้นในคลิปนี้ผมได้ทำการรดน้ำแล้ว1ครั้งก่อนจะนำไปเข้าถุงอบถุงที่ใช้อบเพื่อนๆจะใช้เป็นถุงใส่ผ้านวมแบบใสหรือใช้เป็นถุงใส่ผักแบบในคลิปที่ผมใช้ก็ได้นะครับมีให้เลือกหลายขนาดสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วๆไปใกล้บ้านในคลิปนี้ผมจะใช้ขนาด16คูณ26นิ้วเพื่อให้ครอบคลุมต้นบอนสีได้ทั้งกระถางหรือกะก้าไม่จำเป็นต้องใช้กะก้าแบบผมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับผมจะใส่จานรองใส่น้ำไว้นิดหน่อยแล้วนำน้องบอนสีเข้าถุงอบมัดปากถุงให้สนิทไม่ให้มีอากาศเข้าออกได้นะครับเพื่อควบคุมความชื้นนั่นเองความชื้นจะไหลเวียนอยู่ในถุงอบตามกระบวนการการคายน้ำของพืชในหลักวิชาพืชศาสตร์โดยรากจะทำหน้าที่ดูดซึมน้ำจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนส่วนหนึ่งใช้ในการสังเคราะห์แสงและคายน้ำออกทางใบจะได้แป้งและน้ำตาลทำให้พืชเติบโตพืชก็จะส่งน้ำตาลและแป้งลงไปเก็บไว้ที่หัวของพืชหรือเรียกกระบวนการนี้ว่าการออสโมซิสนั่นเองครับการอบถุงแบบนี้ต้นไม้แต่ละแบบจะใช้เวลาอบซ้ำไม่เท่ากันต้องทดลองสังเกตกันดูนะครับเช่นถ้าเราอบต้นไม้ประเภทหนึ่งไหลมาจะใช้เวลาอบประมาณ 10-15 วันก็จะมีรากงอกออกมาแล้วนะครับถ้าเราใช้อบบางสีประมาณ 20-30 วันอบเพื่อให้ระบบรากแข็งแรงจะเหมาะที่สุดครับนอกจากใส่ในถุงอบเรายังสามารถใส่พวกอัดพลาสติกหรือแก้วที่มีฝาปิดแบบใสก็ได้นะครับงั้นนะครับต้องเป็นแบบใสนะครับไม่ใช่แบบทึบครับเพราะว่าแสงก็ได้ผ่านเข้ามาได้นะครับสังเกตถ้าความชื้นในถุงอบได้ที่จะมีไอ้น้ำเกาะกันทั่วถุงเกิดจากการคายน้ำแล้วไอ้น้ำก็จะไหลเวียนหยดลงไปทำให้มีความชื้นหมุนเวียนภายในถุงอบนั่นเองจากการที่เรารดน้ำเพียงครั้งเดียวในก่อนแรกที่นำเข้าถุงอบข้อควรระวังในการอบแบบถุงพลาสติกต้องไม่แนบกับใบเยอะจนเกินไปมิฉะนั้นใบอาจจะช้ำน้ำและอาจจะเน่าได้สถานที่วางถุงจะต้องมีแสงสว่างและไม่ร้อนเกินไปหากโดนแสงฉากโดยตรงต้นจะมีอาการสุกและไหม้ได้เมื่อระบบรากเดินดีแล้วเราจะเปิดปากถุงแต่ยังไม่เอาต้นไม้ออกข้างนอกทันทีนะครับจะค่อยๆเปิดปากทีละครึ่งถุง
ใช้เวลา 1-2 วันให้ต้นไม้ได้ปรับตัวกับอากาศภายนอกก่อนถ้าเกิดเห็นใบเหลืองก็สามารถกัดทิ้งได้เลยครับหลังจากเอาออกจากถุงอบควรนำไปไว้ที่ร่มก่อนสัก 2-3 วันนะครับให้บอนสีได้มีการปรับสภาพกับอากาศภายนอกถุงอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ไม่มากก็น้อยผมสิพบขอตัวลาไปก่อนไว้ติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับหากชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ